ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปัจจุบันเกิดปัจจัยท้าทายต่างๆที่ส่งผลต่อการลงทุนทั่วโลกอาทิปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าเกษตรทำให้ราคาสินค้าต่างๆเพิ่มสูงขึ้นทั้งสองปัจจัยหลักนี้ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงของปัญหาเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆทั่วโลกจึงทำให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศต้องเร่งออกนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและออกมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความร้อนแรงของปัญหาเงินเฟ้อโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแล้วภาวะเงินเฟ้อส่งผลอย่างไรต่อการลงทุนในหุ้นจะเห็นได้ว่าการออกนโยบายขึ้นดอกเบี้ยของแต่ละประเทศทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นบริษัทต่างๆมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นกำไรของบริษัทลดลงบริษัทต่างๆจึงถูกประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ด้วยราคาที่ลดลงทำให้นักลงทุนขายหุ้นทำกำไรเป็นระยะทำให้ตลาดหุ้นผันผวนนอกจากนี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกใหม่ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนักลงทุนบางส่วนจึงขายทำกำไรจากหุ้นแล้วย้ายเงินลงทุนไปลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้มากขึ้นเนื่องจากมองว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นมีความน่าสนใจลดลงจึงส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวนสำหรับกบข.เมื่อราคาของหุ้นผันผวนและปรับลดลงจากสิ้นปี64ส่งผลกระทบกับมูลค่าต่อหน่วยหรือ NAV per unit ของแผนลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเช่นแผนหลักแผนหุ้น35แผนหุ้น65แผนสมดุลตามอายุแผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้นไทยเมื่อราคาหุ้นลดลงส่งผลให้มูลค่าต่อหน่วยหรือ NAV per unit ของแผนต่างๆดังกล่าวข้างต้นปรับลดลงและทำให้สมาชิกเห็นยอดเงินในบัญชีปรับลดลงจากสิ้นปี64ตามไปด้วยโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศในตลาดพัฒนาแล้วเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศกลุ่มยุโรปได้รับผลกระทบมากกว่าหุ้นในตลาดเกิดใหม่เช่นประเทศจีนประเทศไทยเป็นต้นสำหรับการลงทุนของกบข.มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีมีแนวโน้มเติบโตสูงและมีรายได้สม่ำเสมอเช่นบริษัท Amazon.com Microsoft Google จากสถานการณ์ปัจจุบันกบข.ปรับลดสัดส่วนการลงทุนหุ้นตลาดพัฒนาโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐอเมริกากลุ่มหุ้นเติบโตสูงหรือ Growth ให้ราคาหุ้นสัมพันธ์กับมูลค่าหุ้นที่แท้จริงและได้ลดสัดส่วนการลงทุนหุ้นยุโรปโดยเฉพาะหุ้นที่มีความเสี่ยงด้านลบจากผลกระทบโดยตรงจากอุปสรรคการนำเข้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์จากรัสเซียและยูเครนนอกจากนี้ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นจีนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอาจไม่เลวร้ายลงอีกและมีแนวโน้มว่าจะลดถึงจุดต่ำสุดแล้วและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตลาดหุ้นอาเซียนและหุ้นไทยเนื่องจากมีปัจจัยเชิงบวกจากการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากปัจจัยท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อหรือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบทางลบกับตราสารหนี้และหุ้นกบข.มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับสมาชิกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออมระยะยาวเพื่อเกษียณสำหรับสมาชิกกบข.ควรเลือกแผนลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเพื่อเกษียณหากสมาชิกเลือกแผนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสัดส่วนที่มากระยะนี้สมาชิกอาจเห็นยอดเงินผันผวนมากหรือปรับลดลงจากสิ้นปี64แต่หากอ้างอิงจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายมูลค่าหุ้นก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้และถ้าลงทุนในระยะยาวมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ทั้งนี้สมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะกับตนเองนะครับในครั้งถัดไปเราจะมาพูดถึงผลกระทบและกลยุทธ์จัดการลงทุนของกบข.กับสินทรัพย์ลงทุนอื่นกันบ้างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ